รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวรหาคลายได้ไม่ได้ทรุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิ้นเสียงประกาศจากสำนักพระราชวังเหมือนฟ้าฟาดผ่าลงกลางใจคนไทยทั้งประเทศเมื่อพวกเราต้องสูญสิ้นร่มโพร่มไทรของแผ่นดินหลายคนร้องไห้ปริ่มจะขาดใจน้ำตามีทุกบ้านทุกคนเหมือนอยู่ในภวังค์จนแทบไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากโรงพยาบาลสิริราชอัญเชิญมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังถูกจัดขึ้นในวันถัดมา14ตุลาคมช่วงเวลาประมาณ 15:30 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จตามพระบรมศพตลอดเส้นทางซึ่งตลอดสองข้างทางมีประสบนิกรที่มาเฝ้านับแสนคนหมอบกราบลงกับพื้นตลอดเส้นทางของการเคลื่อนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลสิริราชเข้าสู่พระบรมมหาราชวังซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าที่สุดเกินจะบรรยายจากนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็เดินทางหลั่งไหลมาไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะแดดออกหรือฝนตกหนักแค่ไหนก็ตามแต่ประชาชนก็ยังคงต่อแถวเพื่อเข้ามาลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ทั่วทั้งประเทศอยู่ในความซึมเศร้าเป็นทุกข์ของแผ่นดินโดยแท้เพราะไม่มีใครเตรียมตัวรับกับข่าวเศร้าและความสูญเสียใหญ่หลวงเช่นนี้เสื้อผ้าสีดำขายหมดและขาดตลาดในเวลาอันรวดเร็วหนังสือที่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์และหนังสือพิมพ์ธนบัตรเหรียญถูกจับจองและซื้อเก็บไว้เป็นที่รำลึกเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูเพราะต่อไปนี้คงไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมครับในประเทศไทยตอนนี้เราก็ตกอยู่ในบรรยากาศความโศกสลดนะฮะซึ่งก็เป็นความเศร้าโศกที่ประเทศไทยไม่เคยพบมาก่อนนะครับหรือว่าคนในปีพ.ศ.นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเป็นความเศร้าโศกใหญ่หลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติมา70ปีนั้นเสด็จสวรรคตนะครับมองไปทางไหนก็จะมีแต่สีดำสีแห่งความทุกโศกนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณพระบรมมหาราชวังแห่งนี้นะครับซึ่งก็มี
คนไทยจากทุกสารทิศเดินทางมาสักการะพระบรมศพและเรายืนอยู่ตรงหน้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับเป็นประตูเข้าออกสำคัญนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่านจะเสด็จเข้าและออกทางประตูนี้และก็เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้ประสบนิกรได้เข้าไปสักการะนะครับพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามนะครับแสดงความอาลัยใช่ค่ะในช่วงนี้วันนี้เนี่ยก็คือวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยก็คือวันที่8แล้วครับก็ยังคงมีประชาชนมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องแถวยังคงยาวนะเวลานี้เนี่ยใกล้จะถึงเวลาที่จะปิดเข้าให้เข้าไปด้านในแล้วแต่ก็แถวยังยาวสุดไปเลยตรงแยกท่าพระจันทร์ไปอีกนะคะวันนี้รายการลายกนกเราจะมาบันทึกทุกภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในบริเวณสนามหลวงบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังภาพแห่งความทุกข์ภาพแห่งความเศร้าภาพชีวิตและภาพการทำความดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้นะครับเราจะพาท่านไปชมพี่น้องคนไทยที่มาจากต่างจังหวัดมากมายนะครับว่าต่อแถวยาวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปล่อยเข้าไปเป็นชุดๆนะครับชุดละประมาณ200ท่านเข้าไปบริเวณด้านในศาลาสหทัยสมาคมนะครับจากบริเวณหัวถนนหน้าพระธาตุมาจนถึงทางจะเลี้ยวไปทางท่าพระจันทร์โอ้โหดูสิฮะอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันที่8นะฮะที่ท่านเสด็จสวรรคตแล้วนะฮะวันที่ถ่ายทำนี่ตรงกับวันที่20ประสงค์นิกรยังมากันเยอะมากนะครับและก็ยังไม่หมดนะครับนี่นะฮะให้สมกับว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเสด็จไปทุกที่ไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อถึงโอกาสสำคัญที่สุดในประเทศไทยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนทุกที่เป็นฝ่ายเดินทางมาหาพระองค์บ้างนะครับในคราวนี้นะครับวันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากแดดร้อนมากแต่ทุกคนก็อยู่ตั้งแต่เหมือนกับวันแรกอะค่ะเช้าวันที่14ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปถวายส่งน้ำพระบรมศพใช่ไหมฮะรวมถึงตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยเวลานั้นหลายคนก็รอตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงที่พระบรมศพได้เคลื่อนมาถึงที่นี่มีคนเป็นลมกันเยอะมากนะฮะนี่นะครับแต่ทุกคนพร้อมเนาะมาจากไหนคะพุทธมณฑลสาย4ค่ะอ๋อพุทธมณฑลสาย4มาทุกวันมาทุกวันเลยเหรอค่ะเคยเข้าไปเคยไปแล้วค่ะเคยเข้าไปแล้วนี่มาเข้าอีกเหรอฮะมาเข้านะวันนี้จะมาลงนามบีวันนี้พาลูกมาโอ้น่ารักมากก็ดีใจค่ะครั้งนึงในชีวิตไม่มีแล้วอ่ะใช่ก็ผมไม่อยากให้มีวันนั้นน่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนต้องทำดีค่ะรักกันเข้าไปศพคือส่งท่านนะคะท่านส่งเสด็จขึ้นไปแล้วครับส่งสวรรค์นะคะก็ขอให้ประชาชนรักกันเหมือนที่ว่าวันนี้ท่านทรงหนักเหนื่อยมามากเพราะว่าร่างกายท่านก็สุดลงเพราะว่าวันนั้นรู้สึกคนเยอะมากค่ะวันที่ทรงรับเสด็จพระบรมศพวันเคลื่อนใช่ไหมค่ะวันเคลื่อนพี่ก็มาใช่ไหมมาค่ะนั่งตรงอรุณอมรินทร์8ชั่วโมงไม่ลุกไปไหนเลยข้าวเที่ยงไม่ทานคือวันนั้นสู้อย่างเดียวเหนื่อยยังไงก็ต้องสู้แล้วจะมาอีกไหมฮะมาค่ะดิฉันเป็นมุสลิมนะคะเป็นมุสลิมด้วยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีบุญคุณต่อมุสลิมชาวไทยมากนะคะแล้วก็เราเป็นมุสลิมเราก็ถวายความจงรักภักดีนะคะท่านมีพระคุณต่อแผ่นดินเราเป็นคนไทยนะคะเราจะระลึกถึงความดีของท่านตลอดนะคะขอพระองค์อยู่กับพวกเราตลอดไปดูท่านเป็นแบบอย่างในความพอเพียงนะคะแล้วก็ให้คนไทยรักกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือการเสียสละนะคะหนูได้ถวายฎีกามหาท่านและหลังจากนั้นท่านก็ได้ตอบกลับและท่านก็ได้มอบทุนการศึกษาให้หนูได้ศึกษาต่อจนจบขอบคุณความจนที่ทำให้หนูได้ใกล้ชิดพระองค์ขนาดนี้หนูจะเป็นคนดีแต่ถ้ามีโอกาสหนูจะทำงานเก็บตังค์ไปเรียนให้จบและหนูจะส่งฎีกามาบอกพ่อถึงแม้ฎีกาฉบับต่อไปพ่อจะไม่ใช่คนอ่านเองแต่หนูก็หวังว่าพ่อคงจะได้ยินนี่ก็เป็นบรรยากาศของประชาชนที่มารอต่อแถวเพื่อเข้าไปลงนามแสดงความอาลัยในแต่ละวันและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรที่มีประชาชนเดินทางมาสนามหลวงวันละหลายหมื่นคนเราจึงได้เห็นคนไทยจิตอาสามาทำหน้าที่ช่วยบริการรับส่ง
อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยยานพาหนะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เขารับส่งบริเวณถนนราชดำเนินกันตอนนี้เราอยู่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้กับที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์วัดโลหะปราสาทตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์จิตอาสานะครับมาบริการรับส่งพี่น้องประชาชนที่จะไปกราบสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังนะครับฟรีนี่ค่ะเขาก็จะมาตั้งง่ายๆเรียกวินตั้งวินกันอยู่ตรงนี้มีการเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบใครจะขึ้นก็ได้เลยนี่ฮะมอเตอร์ไซค์เขาก็จะวิ่งมาวนมานะครับแล้วก็จะมาเติมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีบริการส่งเข้าไปถึงด้านในนะครับถัดไปอีกนิดนึงตรงหน้ากองสลากก็จะมีอีกกลุ่มนึงถ้าเกิดตรงนี้ไม่พอก็เดินต่อไปอีกสักนิดนึงก็จะมีค่ะใช่ครับนอกจากมอเตอร์ไซค์จิตอาสาที่มีจุดรับส่งอยู่มากมายหลายจุดแล้วองค์กรต่างๆก็อาสานำรถของตนเองมาวิ่งรับส่งให้บริการประชาชนด้วยซึ่งที่เราเห็นสะดุดตาน่าจะเป็นรถโบราณของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมทั้งรถรางซานฟรานซิสโกใส่ล้อยางรถบัสลอนดอน2ชั้นและรถลิมูซีนที่นำมารับส่งประชาชนรอบสนามหลวงโดยไม่คิดค่าบริการเพื่อร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับคนใช้บริการเป็นอย่างมากซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งรถโบราณคันนี้เพื่อเข้าไปดูบรรยากาศส่วนอื่นๆรอบพระบรมมหาราชวังกันเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเราได้นั่งรถโบราณของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมเข้ามาบริเวณสนามหลวงอีกครั้งซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแต่ละวันก็จะเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาเพื่อกราบไหว้และลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแต่ในความโศกเศร้านั้นก็ยังมีภาพประทับใจให้เห็นคือมีประชาชนไม่น้อยที่สละเวลามาทำหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายอาหารให้น้ำให้ยาและมาคอยเดินเก็บขยะบริการแจกจ่ายน้ำใจให้กันอย่างไม่ขาดสายน้ำตาชาวไทยยังไหลรินเสียงคนไทยร่ำร้องนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็อยู่ที่เต็นท์ของร่วมกตัญญูที่นี่มีกี่เต็นท์ของร่วมกตัญญูมี3จุดนะครับ3จุดใหญ่ๆนี่คือเต็นท์ที่เราปรุงอาหารปรุงอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปเต็นท์นู้นเพื่อจะแจกจ่ายอาหารแล้วอีกเต็นท์นึงคือน้ำเราอยู่ตรงข้ามเลยเต็นท์ปรุงอาหารมีเต็นท์เดียวใช่ครับตรงนี้บริเวณนี้ผู้สื่อผงสื่อข่าวพวกดารงดาราทั้งหมดก็จะมาเต็นท์นี้กันหมดเลยเอาของเขิงจะมาลงเต็นท์นี้หมดเลยฮะของเขิงนี่นะฮะน้ำท่าอะไรต่างรับจากบริจาคจากประชาชนเข้ามาอยู่หน้าธรรมศาสตร์นะฮะใช่ตรงข้ามธรรมศาสตร์นะฮะครับผมแล้วค
ามว่าทำกี่มื้อเราทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะบอกว่าไม่รับแล้วเราแจกไปเรื่อยเพราะว่าคนเราเนี่ยมาไม่ตรงเวลาตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเสร็จกระทะนึงเดี๋ยวเราก็ต้องทำต่อแล้วก็เอามาแจกอย่างเงี้ยฮะพี่ไทยมาทุกวันไหมวันนี้เป็นวันที่5แล้วที่ผมมาท่านผู้ชมครับเป็นวันที่5แล้วที่ผมมาตั้งแต่วันที่14อะครับ14ตุลา14ตุลาต้องทุกวันเคลื่อนพระบรมศพใช่หลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มติดเตาแจกอาหารกันเลยครับแต่ว่าท่านมาถ้าเกิดไม่เจอคุณไทยไม่เจอคุณท็อปก็มีดาราคนอื่นอยู่นะฮะดาราคนอื่นวนเวียนกันมาบริเวณนี้หมดเลยมาปุ๊บเขาเข้าครัวช่วยกันหั่นหอมหั่นถั่วฝักยาวหั่นผักกงผักกาดทำหมดทุกอย่างรู้สึกว่านาตาลีมาทุกวันที่ยืนอยู่ตรงนั้นนาตาลีนั่นนะครับเขามาทุกวันเลยมาช่วยทำครัวทำนู่นทำนี่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังผมอยู่เบื้องหน้าร้อนหน่อยอยากจะให้พี่ไทยพูดถึงความในใจถึงเหตุการณ์ซึ่งครั้งหนึ่งของคนที่เกิดในรัชกาลเนี้ยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีครับก็ก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้เสด็จสวรรคตไปครับคือตอนเด็กเนี่ยผมเคยได้ยินนิทานสมัยเด็กๆเลยที่จำความได้ก็คือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกษัตริย์มีพระราชาคนนั้นคนนี้อยู่ในมหาราชวังพอตกพอไม่มีอะไรทำปุ๊บก็เสด็จครับประพาสป่าไปยิงนกตกปลาไปล่าส่งล่าสัตว์ใช้ความสุขสำราญใช่อยู่ในสถานที่หรูๆแต่พอโตขึ้นมาพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยราชาของบงชนชาวไทยไม่ได้เป็นอย่างในนิทานพระองค์ท่านเห็นพระองค์ท่านเลยนะติดที่อยู่ข้างฝาคุณพ่อบอกนี่พระราชินีนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่สิ่งที่ผมเคยเห็นพระองค์อยู่ในห้วยหนองริมบึงเดินอยู่ในป่าอยู่บนภูเขาขับรถลุยไปในน้ำนั่งบริเวณบนสะพานมั่งตรงไหนมั่งเดินเข้าไปหาประสบนิกรฝุ่นตลบอบอวนโดยที่แบบว่าโอ้โหนี่คือพระมหากษัตริย์นี่คือราชาของประเทศไทยไม่เหมือนกับนวนิยายนิทานที่เราเคยได้ยินมาทั้งที่ท่านมีพระราชวังถูกต้องไม่เคยเห็นอ่ะผมถามหน่อยว่าเคยเห็นพระราชาของเราอยู่ในที่หรูหรูไหมเดินตามห้างไหมหรือว่าอะไรไหมเสด็จไปไหนก็คือในป่าในเขาตลอดเวลาสิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆและนั่นคือภารกิจหรือว่าการทรงงานของพระองค์ท่านผมอยากจะบอกว่าคนไทยเนี่ยนะมีบุญมหาศาลเกินที่ได้มีพระราชามีกษัตริย์ที่เป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นพระองค์มีภูมิปัญญามองเห็นความเดือดร้อนของประสงค์ในกองของพระองค์ท่านไม่ว่าจะหน้าแล้งท่านบันดาลให้ฝนตกลงมาได้ในคลองมีน้ำเน่าน้ำดำไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้ท่านก็เนรมิตให้เป็นน้ำใสได้จากกังหันชายพุทธนาใช่ไหมครับดินตรงไหนมันแห้งมันแล้งพอฝนตกลงมาน้ำท่วมท่านก็ทำที่กักน้ำไว้ให้คือแก้มลิงเขาเรียกว่าผลงานหรือว่าภูมิปัญญาของพระองค์ท่านนี่มีอยู่ทั่วทุกสารทิศแห่งประเทศไทยเพื่อใครเพื่อประชาชนเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านซึ่งเราเกิดมาไปหากษัตริย์ที่ไหนได้เลยในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนพระองค์ท่านผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนไทยถึงได้รักพระองค์ท่านมากมายขนาดนี้นี่ผมทำกับข้าวไปอะไรไปผมขนลุกไปตลอดทุกวันที่ผมทำเดินออกมาหยิกแก้มมาชื่นชมนี่แหละลูกพ่อโดยแท้จริงนี่แหละลูกพ่อผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเหนื่อยอยู่แบบโอ้โหมันรู้สึกว่าอันนี้ขึ้นมาทันทีนี่แหละลูกพ่อเลยคือขอให้คุณทำคุณงามความดีเท่านั้นแหละคุณก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นอกจากเต็นท์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วเท่าที่เราเดินดูก็ยังมีอีกมากมายหลายเต็นท์ที่คอยทำอาหารแจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาอย่างเต็นท์นี้ก็เป็นของหลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยซึ่งท่านก็สละเวลามาทำความดีจิตอาสาถวายให้กับพ่อหลวงด้วยทุกวันที่ผ่านมาฉันมาตั้งแต่วันที่ทราบข่าวพ่อสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราชฉันก็เอาข้าวกล่องไปแจกที่นั่นประมาณ 5,000 กล่องที่ศิริราชตั้งแต่เริ่มวันแรกที่ทราบข่าวตอนนั้นฉันไปแจกข้าวที่อยุธยาน้ำท่วมพอกลับมารู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโกรธสิ้นพระชนฉันก็เลยคืนนั้นก็เลยไปนอนเป็นเพื่อนพระศพแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายจนกระทั่งเช้าแล้วก็อยู่จนส่งพระศพเสด็จสู่
สำนักพระราชวังคือพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วก็รีบกลับไปทางกับข้าวมาเลี้ยงจนถึงวันนี้จะเลี้ยงจนกว่าจะงานออกพระเมรุครับหลายท่านที่อยู่ถวายพระพรตอนที่ในหลวงประชวรเนี่ยก็คงจะเห็นหลวงปู่ไปสวดมนต์ที่นั่นตลอดมาเดือนละครั้งทำมา7ปีต่อเนื่องไม่มีเดือนไหนที่ไม่ไปเราขออนุญาตสำนักพระราชวังแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชแล้วปัจจัยที่ได้เราก็จะยกให้มูลนิธิชัยพัฒนาบ้างมูลนิธิอุทกภัทรบ้างแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบ้างแล้วก็ฉันถือว่าสิ่งที่พ่อทำให้เรานะมันยิ่งใหญ่มากจนฉันไม่สามารถจะเอาทั้งชีวิตชดเชยพระบารมีพระเมตตาและก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทำต่อแผ่นดินสยามและก็ให้ต่อปวงชนชาวไทยฉันถือว่าความเหนื่อยแค่นี้เล็กน้อยมากสำหรับที่พ่อที่เหนื่อยกับพวกเรามาชั่วชีวิตหลวงปู่ฮะมีคนไทยมากมายหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็อีกหลายคนที่พอถึงเจอเหตุการณ์วันนี้แล้วก็หมดกำลังใจแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะสำหรับฉันแล้วไปยังไงหลวงปู่ใช้คำพูดยังไงกับเด็กๆรุ่นที่อาจจะไม่ทันได้เห็นในหลวงของเราตรากตรำพระวรกายหลวงปู่ใช้คำพูดยังไงฮะให้เขาเข้าใจฉันบอกกับเขานะว่าน้องหนูต้องรู้ว่าบ้านเมืองเราเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขึ้นมาได้ก็เพราะราชวงศ์จักรีถ้าเราไม่มีราชวงศ์จักรีวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีแผ่นดินสยามอยู่หรือไม่ดังนั้นเมื่อราชวงศ์จักรีทำในสิ่งที่เป็นคุณูปการกับพวกเราก็คือได้ให้แผ่นดินได้เราได้อยู่อาศัยราชวงศ์จักรีเปรียบประดุจดังเจ้าของแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เนืองๆอีกทั้งเราเป็นผู้อาศัยที่ต้องรู้จักคุณค่าแล้วก็ทำให้ตัวเองมีคุณภาพในการแสดงออกซึ่งการกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อราชวงศ์จักรีและสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทำให้เราน้องหนูไม่ต้องดูไกลดูเอาแค่ใกล้ๆว่าพระองค์ไม่เคยสบายในขณะที่พระองค์ทรงเป็นคิงหรือเป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินพระองค์ทรงทำงานหนักยิ่งกว่าแรงงานหรือพอๆกับแรงงานที่หรือว่ามนุษย์ขายแรงงานยังหนักน้อยกว่าพระองค์เพราะพระองค์ต้องรับผิดชอบคนทั้งแผ่นดินรับผิดชอบต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองคนขายแรงงานอย่างดีก็รับผิดชอบปากท้องแต่สิ่งที่พระองค์ทรงรับผิดชอบนั้นคนทั้งแผ่นดิน70กว่าล้านคนอยู่ในหัวอกอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์ถ้าหากพวกเราเป็นคนไทยเป็นลูกไทยหลานไทยแล้วไม่คิดจะแบ่งเบาภาระของพระองค์แล้วพระองค์จะอยู่ยังไงเราจะปล่อยให้ชีวิตฉันถือว่าสิ่งที่พ่อทำให้กับพวกเราเนี่ยมันเยอะมากๆมันเยอะจนบรรยายไม่ได้หรอกแต่ทุกคนเขาก็เชื่อเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อโฆษณาเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เราก็ทำในสิ่งที่พ่อสอนมาตลอดในทุกเรื่องที่พ่อทำก็มีถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเราก็มีก็คือทุกตอนนี้คือทุกคนทั้งประเทศดีกว่านะคะรู้สึกว่าเรากำลังผ่านช่วงที่เศร้าที่สุดทุกที่สุดเพราะเขาเรียกว่าเสียพ่อไปคนหนึ่งนะคะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรู้สึกว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะมีโอกาสได้มากราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางมาที่นี่ค่อนข้างเยอะมากนะคะทั่วประเทศสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะคะแม้จะเล็กๆน้อยๆก็คืออย่างทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือการที่เอาข้าวมาแจกเอาน้ำมาแจกขนมยาดมทิชชู่อะไรก็ได้ที่เป็นการอำนวยความสะดวกมีรู้สึกว่าวันนี้ใครก็ตามที่ได้มาที่สนามหลวงนะคะจะสัมผัสได้ถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคือแบบทุกคนก็
พี่น้องกันเรามีพ่อเป็นคนเดียวกันรู้สึกว่าตรงนี้แหละที่ถ้าพ่อมองลงมาจากฟ้าอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกดีใจที่คนไทยเรารักกันเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปไม่ว่าเราควรจะรักกันแบบนี้ไม่ต้องรอให้มีเรื่องไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือไฟไหม้หรือเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นถึงจะหันมารักกันนี่ว่าเรารักกันตั้งแต่ตอนนี้ไปต่อไปเรื่อยๆเลยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อถวายให้กับในหลวงของเราเขาบอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเสียดฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูกลุ่มคนจิตอาสาในรูปแบบต่างๆที่มาช่วยกันในครั้งนี้รวมทั้งพาไปดูบรรยากาศสนามหลวงและรอบๆพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนด้วยในช่วงบรรยากาศของความโศกเศร้าที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้สูญเสียเสาหลักไปแต่ทำให้เราได้เห็นผู้คนและองค์กรต่างๆพยายามเข้ามาอาสาช่วยเหลือกันช่วยกันเยียวยาจิตใจของกันและกันในหลายรูปแบบบ้างก็นำของมาแจกบ้างมีรถเข็นมาดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเนชั่นทีวีของเราได้นำหนังสือ84พรรษาสายทานแห่งน้ำพระทัยมาแจกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับมานะฮะไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นวันที่ทางเนชั่นนะครับได้มามอบหนังสือ84พรรษานะครับสายทานแห่งน้ำพระทัยโดยอยู่ในบริเวณเต็นท์ของทางมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับนี่ฮะหนังสือ84พรรษาสายทานแห่งน้ำพระทัยเป็นโครงการพระราชดำริส่วนหนึ่งในจำนวนมากกว่า 3,000 โครงการนะครับเลือกเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับดินน้ำลมไฟซึ่งก็หมดแล้วก็ครบเพราะในหลวงนั้นโครงการพระราชดำริของพระองค์นั้นก็จะเกี่ยวเนื่องกับดินน้ำลมนะเป็นส่วนใหญ่นะครับราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงามระหว่างที่เราเดินวนรอบสนามหลวงยังมีความรู้สึกอิ่มเอมใจและแปลกใจเช่นเดียวกันนึกไม่ถึงว่ากลุ่มคนจิตอาสาจะมาในรูปแบบที่หลากหลายเพราะนอกจากคนที่นำของมาแจกแล้วยังมีบางกลุ่มบริการให้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ฟรีบริการตัดผมฟรีบริการนวดฟรีและที่ประทับใจที่สุดเห็นจะเป็นจิตอาสาวัยเยาว์นักเรียนนักศึกษาจากที่ต่างๆที่อาสามาช่วยเดินเก็บขยะอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักน้องๆมาช่วยเก็บขยะ
มาจากไหนคะรามคำแหงค่ะรามคำแหงนี่ชุดมหาวิทยาลัยเหรอเป็นชุดของพรรคค่ะเป็นในเหมือนชมรมอะไรเงี้ยกลุ่มเป็นชมรมค่ะอันนี้มาจากชมรมอะไรคะพรรคตะวันใหม่ค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่พรรคตะวันใหม่นะฮะไม่ธรรมดานะครับน่ารักมากเลยค่ะมากันกี่คนคะเกือบ50คนค่ะโอ้เหรอแยกกระจายกันโอ้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาจากสี่ย่านครับผมหน้าวังสุโขทัยครับมาตั้งแต่3โมงครึ่งครับก็เก็บบริเวณรอบๆสนามหลวงและพระราชวังนะครับอยากจะทำครับผมทำอะไรก็ได้ทุกอย่างหนึ่งครับผมเพื่อสังคมเพื่อพ่อเพื่อถวายพ่อครับพูดไม่หมดนะครับสิ่งที่นายหลวงทำไว้ให้ประชาชนคนไทยครับแต่จริงอยากให้คนไทยตั้งแต่วันนี้จนต่อไปในวันข้างหน้าอยากให้สามัคคีกันครับรักและน้อมนำเอาพระราชดำรัสประหยัดที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆที่พระองค์ท่านได้ดำรัสไว้มาใช้ครับผมได้ข่าวว่าจะต้องมาทุกวันครับทุกวันครับก็ตั้งแต่วันที่เข้ามากันเลยครับผมก็มาช่วยบางวันก็เอาของมากับเพื่อนๆกับพี่ๆดีเจอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันก็มาตัวเปล่าแบบอย่างวันนี้ครับมาเพราะว่ามะตูมเชื่อว่ากำลังแรงนี่สำคัญมากครับยังมีงานอีกเยอะมากตรงนี้ที่ช่วยกันทำได้ให้บ้านของพ่อสะอาดครับก็วันนี้ก็เห็นแล้วว่าทุกคนรักพระองค์ท่านนะคะเพราะจากที่ทุกคนมาแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็อย่างเงี้ยแค่7วันแต่ว่าคนก็ยิ่งมากขึ้นน่ะก็เชื่อว่าทุกคนมาเพราะว่ารักพระองค์ท่านแล้วก็เหมือนมาช่วยเหลือกันนะคะคือผมเชื่อว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่คนไทยกําลังเศร้าโศกเสียใจกันอยู่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้พี่น้องคนไทยกลับมามีความสุขอีกครั้งนึงได้เร็วที่สุดวันนี้ก็เลยมาช่วยกันแจกข้าวของให้พี่น้องคนไทยได้มาเห็นได้มาจับไม้จับมือถ่ายรูปเขาจะได้มีรอยยิ้มกลับมาหลังจากความโศกเศร้าครับและที่ดูเหมือนเป็นกำลังใจให้กับประสบนิกรคนไทยสูงสุดก็เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงออกมาแจกข้าวและน้ำดื่มด้วยตัวพระองค์เองก่อนเสด็จกลับท่านยังตรัสขอบใจประชาชนทุกคนที่มาอีกด้วยรวมทั้งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จมาทรงทอดกายประทานให้กับประชาชนที่สนามหลวงพร้อมมีพระปฏิสันถารด้วยอย่างไม่ถือพระองค์ก็เป็นอีกความทรงจำที่เราจะไม่มีวันลืมด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพอได้เวลาพลบค่ำในแต่ละวันอากาศเริ่มคลายความร้อนประชาชนเลิกงานแล้วก็จะเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงกันมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนโดยจะไปเริ่มที่อัครศิลปินภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สร้างความตะลึงให้กับทุกคนเห็นทั้งความงดงามของผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าอย่างน่าประทับใจตรงนี้ก็คือถนนหน้าพระลานนะคะใช่ครับถนนหน้าพระลานเป็นจุดที่หลายคนอยากจะมามากที่สุดเพราะว่ามีน้องๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมาวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆแล้วก็มีภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์ด้วยใช่ครับจะเกี่ยวเนื่องกับท่านเป็นองค์อัครศิลปินครับตั้งแต่ท่านทรงพระเยาว์จนถึงท่านต่อเรือท่านทรงวาดรูปท่านทรงประพันธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ทรงดนตรีจนถึงทรงออกแบบเรือนะครับทั้งหมด9รูปแล้วก็วันนี้เรามาเนี่ยวันที่20นะฮะน้องๆคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เนี่ยขึ้นรูปที่10พอดีที่ผ่านมาเนี่ย9รูปนี้ขึ้นตอนวันที่14นะครับค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะฮะประชาชนให้ความนิยมมากมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกภาพแรกก็ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะทรงรถจักรยาน3ล้อในยามค่ำคืนก็จะสวยมากเพราะว่าประดับไฟนะฮะค่ะอย่างที่บอกครับเนื่องจากว่านี่เป็นผลงานของทางคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระฉะนั้นเนี่ยก็จะวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นเอกอัครศิลปินของท่านในด้านต่างๆนะครับมาเลยมาคุยกันเลยน้องๆวันที่เราได้เริ่มต้นวาดเนี่ยเราต้องมีการวางแผนอะไรกันก่อนบ้างคะกับ
9พระบรมสาธิสลักษณ์หลังจากทราบข่าวพระองค์ท่านสวรรคตครับเพื่อนในรุ่นผมก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเราจะทำอะไรกันดีคือเราในฐานะที่ผมเรียนมหาลัยศิลปากรเกี่ยวกับด้านศิลปะครับพวกผมก็คุยกันว่าเราจะวาดรูปพระองค์ท่านเราก็เริ่มคิดธีมว่าเราจะทำเกี่ยวเนื่องจากมหาลัยนี้เป็นมหาลัยเกี่ยวกับศิลปะครับเราก็จะนำเสนอพระองค์ท่านผ่านงานศิลปะโดยการคิดธีมเป็นองค์อัครศิลปินครับซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระวิชาทางด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณกรรมด้านดนตรีด้านงานประดิษฐ์ด้านดนตรีแล้วก็งานศิลปะครับก็ได้เป็นภาพชุดนี้ครับแต่การใช้เวลาของเราในการรังสรรค์ผลงานทั้ง9ภาพนี้ออกมามันเวลาแค่ข้ามคืนทำไมทำได้เร็วขนาดนี้ก็เป็นเพราะเราร่วมมือร่วมใจกันครับภายในคณะเพราะว่าคณะเราก็เป็นพี่น้องกันพอเราทราบข่าวแล้วก็พี่ก็มาช่วยเพื่อนก็มาช่วยน้องก็มาช่วยกันครับเลยทำให้แบบเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ครับสิทธิ์ปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่เก่าก็มาสนับสนุนเป็นเงินทุนที่จะให้น้องๆทำในตรงนี้ด้วยครับหยดน้ำตาคนไทยไม่ยอมหยุดไหลวันที่หัวใจชาวไทยแหลกสลาย70ปีที่ร่มเย็นพ่อเป็นดังต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วผืนดินไทยวันนี้พ่อจากไปน้ำตาชาวไทยยังไหลท่านผู้ชมครับนี่ฮะหลังจากขบวนสมเด็จพระบรมวรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จผ่านเข้าไปทางประตูวิเศษชัยศรีนะครับประชาชนก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับวันประวัติศาสตร์โดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าประตูนี้ถ้ามาด้านตรงจะเห็นเข้าไปถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับเราค่อยๆถอยมานะฮะหลังจากที่มีขบวนเสด็จผ่านไปแล้วก็จะปล่อยให้ประชาชนเดินผ่านได้ตามปกติแล้วตรงที่แออัดที่สุดก็คือหน้าประตูวิเศษชัยศรีตรงนี้แหละค่ะหลายๆคนก็อยากจะเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกจนกระทั่งเวลาของการสวดพระภิธรรมพระบรมศพเสร็จสิ้นนะครับก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับก็จะกลับเข้าสู่ที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบริเวณกลางสนามหลวงประชาชนก็จะเดินทางมากราบไหว้วางดอกไม้แสดงความอาลัยอย่างไม่ขาดสายพร้อมทั้งมีประชาชนส่วนหนึ่งรวมตัวมานั่งสวดมนต์ที่ท้องสนามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นประจำอย่างนี้ทุกค่ำคืนเสียงคนไทยร่ำร้องพ่อมองและได้ยินพ่อยังทรงทวินถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทยเราชาวไทยทุกคนเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูอีกเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะไม่มีวันลืมกับประสบการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ที่เราจะได้แสดงพลังถวายความจงรักภักดีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับทุกคนให้ดังกึกก้องท้องสนามหลวงไม่ยอมหยุดไหลเราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อAmanu Lexi
และนั่นก็เป็นเพลงสรรเสริมพระบารมีอีกเวอร์ชั่นที่เราเห็นกันจนชินตาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงหนังซึ่งเขาทำออกมาได้ดีทีเดียวที่พูดถึงเพลงสรรเสริมพระบารมีเพราะเรามีนัดสำคัญในวันนี้ท่านมุยหรือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลท่านทรงเชิญชวนพี่น้องคนไทยออกมารวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งบันทึกเพื่อจะนำไปฉายในโรงหนังทั่วประเทศวันนี้เรายังเดินไปที่วงดนตรีออเคสตรานะครับสวัสดีครับเราอยู่ตรงกลางท้องสนามหลวงพอดีเลยท่านผู้ชมฮะด้านนี้ก็เป็นด้านพระบรมมหาราชวังนะครับเราจะไปดูวงดนตรีออเคสตราที่จะบรรเลงเพลงยิ่งใหญ่ในวันนี้นะฮะคิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโรงหนังเนี่ยจะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก่อนหนังฉายแต่ว่าไอ้เพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนนะฮะเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินหมายความว่าโอกาสที่เราจะฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีของรัชกาลที่9นี้นะฮะมีอยู่ช่วงสุดท้ายคืออีกไม่กี่วันนี้เองนะครับก็มีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้ประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันนะครับทีแรกเราก็กะว่าจะมีดนตรีสัก 2-3 ชิ้นนะฮะแล้วคนสัก 1,000 คนนะครับไม่เคยคิดว่าจะมีดนตรีรู้สึกจะเป็น200ชิ้นใช่ไหมครับ200ชิ้น400ชิ้นแล้วก็คนร้องเพลงอีก100หรือ200คนก็ไม่ทราบผมอยู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าไม่คิดว่าจะมีประชาชนออกมาได้มากขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับที่เข้ามากันเนี่ยเข้ามากันด้วยใจจริงๆเพราะว่าไม่มีการเกณฑ์หรือให้บังคับให้เข้ามากันนะครับนี่เข้ามากันจริงๆยืนตากแดดมาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่มีใครบ่นนะครับอีกท่านที่มีความสำคัญกับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็คืออาจารย์สมเถาสุจริตกุลผู้รับหน้าที่เป็นวาทยากรนำวงออเคสตราและคอรัสในการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านมุ้ยก็มีไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำใหม่ขึ้นมาโดยที่ใช้โอกาสที่ชาวไทยมาอยู่ในที่เดียวกันมากเหลือเกินเพื่อจะแสดงความรู้สึกอันนี้แล้วก็เอาวงดุริยางค์มาบรรเลงแล้วให้ทุกคนร้องแล้วก็กำกับเหมือนกันในคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ว่ากว้างใหญ่กว่านี้หลายเท่าเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นนาทีที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์เราอันนึงนะครับผมก็โอเคผมก็ตกลงที่จะทำแล้วก็มีเวลาจัดแค่3วันก็มีจริงๆมีคนจากทุกรูปแบบนอกจากแม้แต่คนต่างชาติที่อยู่เมืองไทยนานๆซึ่งเคยมาร้องกับเนี่ยสมัครกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยคือ impact ที่มันมีกับคนที่เคยสัมผัสประวัติของนายหลวงของเราหรือว่าความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันออกไปคือนอกเหนือไปจากคนไทยอีกยังมีคนต่างชาติมาร่วมร้องด้วยวันนี้จะเป็นวันที่มีความหมายมากสำหรับแน่นอนจะมีความหมายสำหรับคนที่ร่วมงานทุกคนแต่ว่าความหมายที่จะมีต่อประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวรอให้ประวัติศาสตร์เป็นคล้ายๆตัดสินก็ได้นะครับผมแต่ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะจริงใครที่มามีส่วนร่วมเนี่ยอยู่ในวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจำตลอดชีวิตเขา
เล่าให้ลูกหลานฟังได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วแม้ว่าวันนี้แดดจะร้อนแรงสักหน่อยแต่เมื่อเรามองไปรอบๆปรากฏว่าทุกพื้นที่เต็มไปด้วยพี่น้องประสบนิกรชาวไทยที่พร้อมออกมาร้องเพลงให้พ่อกันอย่างเนืองแน่นเฝ้ารอกันอย่างไม่ย่อท้อเลยและมีสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นไม่เห็นภาพแบบนี้มาก่อนครับทุกคนแบบนั่งกันแล้วไม่ขยับเลยครับมาตั้งแต่8โมงแล้วฮะเราเห็นแล้วแบบเราซึ้งมากอะซึ้งประชาชนเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่หิวแล้วเขาไม่อะไรกันเลยหรือไงเราต้องแบบสุดยอดครับทุกคนสุดยอดแผนกเก็บขยงขยะก็มีเด็กนักลงนักเรียนทุกคนมาด้วยใจครับวันนี้ก็คิดว่าเราทุกคนประชาชนชาวไทยนะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมเกล้าถวายความอาลัยให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ตั้งใจมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเทิดพระเกียรติองค์ท่านร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะทุกคนที่อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับมาจากสมุทรปราการค่ะก็มาตั้งแต่ตอนเดินทางออกจากบ้านมา10โมงเช้าค่ะก็มาถึง13คนค่ะยังไงลำบากแค่ไหนก็ต้องมาค่ะมันบอกไม่ถูกพี่รู้แต่ว่าอยากมารู้ว่าพ่อเหนื่อยไงแต่เราแค่นี้เราเหนื่อยสู้พ่อไม่ได้พ่อรู้สึกปลื้มใจมากเลยนะคะที่ประชาชนของพระองค์เนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะปาไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกค่ะแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาบ่ายโมงเวลาประวัติศาสตร์สำคัญนี่จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่คนไทยหลายแสนคนที่บริเวณท้องสนามหลวงและทุกคนหน้าจอโทรทัศน์ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไพเราะที่สุดและดังกึกก้องที่สุดเราจะร้องให้ดังถึงชั้นสวรรค์คาลัยให้พ่อได้รับรู้ว่าลูกๆของพ่อดีใจและเป็นบุญแค่ไหนที่พวกเราได้เกิดในรัชสมัยรัชกาลที่9